คนที่อยู่70อยู่ตอนนี้นะคะขอให้มีความสุขมากๆรักษาสุขภาพด้วยตอนนี้ก็เริ่มหนาวแล้วนะคะก็ห่มผ้ากันให้หนาๆแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะ